โอ้โหนี่คือเฟิร์นชายผ้าสีดาของนาเล็กฮะนะที่เลี้ยงไว้ในเกาะต้นไม้ในสวนของโรงพยาบาลแต่สภาพเขาตอนนี้นะคือถ้าดูก็กำลังจะรอดนะแต่ให้ดูก่อนฮะนี่มันจะหลุดจากกอไม้นะต้นไม้เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสที่จะรอด 50-50 เราเลยต้องเอามาจัดการท่านจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้พามาดูการจัดการกับเฟิร์นของนาเล็กนะที่ผูกเกาะกับต้นไม้ไว้หลายปีแล้วจากต้นใหญ่ที่โอ้โหใบมันยาวเป็นเม็ดเลยแต่สภาพของดินฟ้าอากาศสภาพของฝนนะเจอแล้งเจออะไรมันก็เลยไม่เหมาะสมนะเถาใหญ่นะลำใหญ่มันก็กอใหญ่มันตายอันนี้ที่เหลือนี่ก็คือหน่อเล็กของมันนะที่เกิดเป็นลูกตัวใหม่ขึ้นมาถ้าเราไม่บูรณะไม่ทำใหม่ก็อาจจะตายได้นะเดี๋ยวนาเล็กจะมาเลี้ยงไว้ในสวนของนาเล็กเนี่ยนะดูแลใหม่เดี๋ยวไปดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าดูวิธีการของนาเล็กฮะนี่ก็จัดการกับเราก็รากพวกรากของเขาที่มันหนาๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ใหม่ยากสมปวดมีดเราเล็กดูจากการวิเคราะห์ของนาเล็กว่าทำไมตัวนี้มันถึงตายนะใครที่เลี้ยงเฟิร์นก็น่าจะรู้ว่าเนี่ยมาดูนะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างนี้นะมันตั้งอยู่อย่างนี้น้ำที่ลงมามันก็จะมาตรงนี้เนี่ยเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะซึมทำให้รากบริเวณนี้นะของเขาเนี่ยชุ่มชื้นนะเขาก็จะไม่แห้งนะตัวนี้ไม่แห้งแต่บังเอิญว่าลวดที่นาเล็กผูกไว้กับต้นไม้เนี่ยมันขาดแล้วมันก็หนักมากๆนะตัวนี้มันใหญ่มันหนักมากมันก็เลยเอ็นมาอยู่ในท่าหงายอย่างนี้เห็นไหมหงายอยู่ท่านี้พอน้ำตกลงมาเนี่ยตรงนี้มันแน่นมากนี่เห็นไหมเนี่ยรากเขาแน่นมากไม่สามารถซับน้ำได้นะน้ำก็ไหลผ่านไปเลยนะตรงนี้ก็เลยแห้งนะแห้งแล้วก็ไม่ซึมผ่านน้ำไม่ซึมผ่านมาเลยอยู่ในท่าหงายๆนะเนี่ยอยู่ท่านี้อย่างนี้หงายเลยหงายอย่างนี้เลยแล้วทำให้น้ำไม่ซึมถึงก็เลยตายไปแต่โชคดีที่เขายังมีเรียกว่ามีลูกนะแตกลูกใหม่เดี๋ยวนั้นแล้วก็จะจัดการเลี้ยงใส่ปุ๋ยถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่บริเวณนี้เลยโรยบริเวณนี้ก็ให้น้ำมันซึมไปเลี้ยงนั้นแล้วก็อาจจะไปเลี้ยงในท่าตั้งแบบนี้เนี่ยท่าตั้งแบบนี้ลดน้ำให้น้ำมันตกด้านบนแล้วก็ให้มันซึมไปโดนรากนะเดี๋ยวต้องหาวิธีการผูกถูกแล้วนะแล้วก็ได้ตะกร้าใบเก่าแล้วก็เอามาผูกติดเลยเนี่ยผูกรัดตึงไว้เลยฮะนาเล็กจะแขวนอย่างนี้ให้เขาตั้งแล้วก็ให้ชายผ้าเขาหย่อนลงอย่างนี้นะนี่ให้ชายผ้าเขาหย่อนลง
ี๋ยวเราต้องหาที่แขวนเบื้องต้นก็ต้องแขวนไว้ในร่มก่อนแล้วก็ให้เขาฟื้นตัวสักนิดหนึ่งนี่นะเล็กก็เอามาแขวนไว้เรียบร้อยนะก็ใช้ตะกร้าเก่าเป็นเครื่องปลูกให้ที่เกาะของเขาเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำเนี่ยเวลารดน้ำเวลาฝนตกเนี่ยมันจะมาอย่างนี้นะฝนนี้มันก็จะซึมเข้าให้รากของเขาเนี่ยชุ่มชื้นแต่ที่มันตายเพราะว่ามันหงายท้องไงฮะนะมันหงายท้องมันก็เลยรับน้ำไม่ได้นะก็ทำให้ขาดน้ำแล้วก็ตายไปแต่โชคยังดีที่มีหน่อเล็กอยู่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็คงฟื้นนะเดี๋ยวด้านบนเนี่ยตรงที่น้ำหยดลงนะเล็กจะใส่ปุ๋ยไว้อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนัยชาแนลสวัสดีครับ